สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังจะติดตามรายการคุยกับอดิสรจากกระผมอดิสรเพียงเกตเช้าวันที่13วันจันทร์ที่13มกราคม2563เวลาประมาณ11นาฬิกาครับสนทนากันวันนี้ก็ต้องขอชมเชยการทำกิจกรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในการวิ่งออกกำลังกายครับ ของบรรดาผู้ไม่ชอบลุงนะครับลังเกียดลุงพร้อมที่จะขับไล่ลุงเรียกว่ากิจกรรมวิ่งไล่ลุงจบยกแรกไปแล้วครับจบยกแรกไปแล้ว34จังหวัด39จุดนะครับมีคนเข้าร่วมมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครที่สวนรถไฟมีคนไปลงทะเบียนตามข่าวโซเชียลอยู่ประมาณเกือบ 14, 0 0 0คน ในจังหวัดต่างๆทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นอุบลทางภาคใต้าท,ทางปทุมธานีและหลายๆจังหวัด34จังหวัดครับที่ขออนุญาตไม่ได้เอ่ยนามทั้งหมดเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่ถูกกดนะครับเมื่อมีแรงกดก็ต้องมีแรงดันเมื่อมีการกดขี่ก็ต้องมีการต่อสู้สิ่งใดที่ ผู้ปกครองทำแล้วประชาชนที่ถูกป,ปกครองไม่พอใจเขาก็จะแสดงออกมาอย่างนี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิ่งขับไล่หรือวิ่งไล่ลุงเนี่ยเป็นกิจกรรมที่คนที่ไปเข้าร่วมสมัครใจไปเองนะครับใช้เงินใช้ทองซื้อเสื้ออะไรต่างๆไปเองทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงภาพที่ออกมาสวยงามเหลือเกินครับสวยงามเหลือเกินเป็นการชุมนุมก็ว่าได้นะครับเป็นการวิ่งออกกําลังกาย เป็นการแสดงออกที่มีอาระยะมากมีวัฒนธรรมในการชุมนุมที่สูงมากครับที่สูงมากเสร็จจากการชุมนุมเสร็จเขาจะมูลนฝอยไปมีเก็บเรียบร้อยหมดนะครับถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกให้แก่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันโอชาพึงสำเนียกไว้นะครับจิ้งจบตัวหนึ่งทักต้องฟังระบอบประชาธิปไตยต้องเอียงหูฟังประชาชนเขาคิดอย่างไรครับ นี่เป็นยกแรกเท่านั้นเองพบกันใหม่วันที่สองกุมภาพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจะเพิ่มทวีไปเรื่อยเพิ่มทวีไปเรื่อยอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ที่สวนลุมพินีสวนลุมนะครับอันนั้นเป็นการวิ่งที่จัดตั้งมีกองยาวมีอะไรกันมีการสร้างภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับม,มีการเตะส้มหวานบ้างเตะส้มโอบ้าง มีกิริยาที่ถอยกิริยาที่เป็นอนาระยะตรงข้ามกันเลยครับคนก็มากเหมือนกันครับก็หลายพันเหมือนกันถ้านับอายุใส่นะครับอันนั้นเป็นการเกณฑ์กันมาโดยโดยชัดแจ้งนะครับแต่มองให้เห็นว่าสังคมนี้เขาไม่ต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารแล้วบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้สืบทอดอ,อำนาจมาเป็นรัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาปากท้องปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ปัญหาการเมืองปัญหารัฐธรรมนูญ กิตปรถาปัญหาครับที่หมักหมมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้เขาถึงอยากให้ลุงไปซะใส่หัวออกไปประยุทธ์ใส่หัวออกไปออกไปออกไปนี่คือเสียงจากผู้ชุมนุมทั่วประเทศค,ครับจึงขอชื่นชมยินดีนะครับชื่นชมยินดีกับการแสดงออกที่บริสุทธิ์ยุติธรรมของพี่น้องประชาชนไม่มีสิ่งใดที่สางางามเหมือนกับการได้ไปแสดงความคิดเห็นการออกกำลังกายด้วยนะครับ เจ้าหน้าที่บ้านเมืองผมขอติงหน่อยครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้โห,โโหจะเป็นจะตายกันเหลือเกินสองมาตรฐานบางทีไรมาตรฐานที่สวนลุมพินีจะทำอะไรก็ได้จะเขียนป้าย่าย,ยังไงตามสบายแต่ว่าอีกฝ่ายที่วิ่งไล่ลงุงเนี่ยแม่จำกัดจำเขียตรวจทุกอย่างเลยครับโดยเฉพาะที่อบบุบลราชธานีห้ามใส่เสื้อวิ่งไล่ลงุงเขาก็ใส่เสื้อแดงมาอย่างนี้แหละครับผมเตือนและติงตำรวจหน่อยตำรวจ องค์กรตำรวจเองก็ไม่ใช่จะดีกว่าเขานะครับถูกแทรกแซงโดยอํานาจการสื่อทอดอํานาจจากทหารพวกคุณก็โดนโดยตรงอยู่แล้วนะครับอย่าทําตัวเป็นการรับใช้พวกผู้สื่อทอดอานาจมากนะครับพวกที่เป็นผดีการทรราชอยู่ในอํานาจไม่นานหรอกครับเชื่อเถอะครับมาอยู่ทางฝ่ายประชาชนธนาตํารวจที่รักตํารวจที่รักผมหวังไว้ย่างนั้นนะครับจึงขอสนทนากันแต่เพียงสัน้นๆิดแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครับ ประยุทธ์ออกไปใส่หัวออกไปออกไปขอบคุณครับ